ร้านแอดมินฟินบริการขาย ID ฟีฟ่าออนไลน์4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวทีม BOE บวก5นะครับมูลค่าอยู่ที่ 30,000 ทุย 53,000 M นะครับผม ID นี้ค่อนข้างมีตัวน่าสนใจแล้วก็มีตัวท็อปบวก5เยอะอยู่พอสมควรนะครับหน้าตาของทีมนี้จะเป็นยังไงนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับผมหน้าตาของแพรแล้วก็นักเตะจะประมาณนี้เลยนะครับจะสังเกตนะครับจะมีตัวที่ท็อปๆแล้วก็รองท็อปอยู่หลายตัวนะครับซึ่งเอามารวมกันปุ๊บค่าพลังโดยรวมมันก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับเพราะว่าทำฟูลทีบีโออีนะครับจะได้ซิงเกิลขับนะครับผม OBR บวก3พออื่นบวก3ด้วยนะครับแถมเป็นบวก5นะครับจะได้ OBR Silver บวก2อีกนะครับก็เท่ากับว่าค่าพลังอ่ะเพิ่มแน่ๆ5นะครับผมเยอะมากๆนะครับมาดูที่ตัวแรกนะครับเปริสิตนะครับผมเปริสิตครับตัวนี้ถนัด2เท้าเท้าหลักจะเป็นเท้าซ้ายนะครับสปีดต้นความเร็วความอึดมีครบครับผมถ้าบวกสัก6สัก7ก็น่าจะเป็นตัวที่สามารถลงแรงแบบ easy ได้นะครับผมแต่ตัวนี้เอาบวก5ก็พอเนาะราคา 2,000 M ครับ wow. ความโดดเด่นของเขาก็คงจะเป็นเรื่องของการยิง2เท้าเปิดบอล2เท้านะครับผมมียิงไกลมี5ดาวชอบเล่นทักษะจุดสกอร์มีเปิดบอลได้ควบคุมบอลมีทุกอย่างมีครับเหมาะกับเป็นปีกสุดๆนะครับผมแต่ว่าด้วยรูปร่างของเขานะครับสูงผอมนะครับผมอาจจะทำให้ไม่เร็วจัดจ้านแต่ว่ามีความเร็วที่มีความอึดครับมันวิ่งได้เรื่อยๆอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ลด FP นะครับ FP แค่18เองแต่ว่าเล่นปีกได้ถือว่าโอเคมากครับต่อมาครับกองหน้านะครับบาชูยี่นะครับผมบาชูยี่จริงๆตัวนี้กะจะรีวิวเป็นคลิปเดียวนะแต่ว่ามันมีในทีมนี้ก็เลยรวบยอดรีวิวไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับบาชูยี่นะครับน้ำหนักน้ำหนัก91เลยถือว่าเยอะจัดเลยนะสูง185มาตรฐานถนัด2เท้าครับ จบสกอร์กับพลังการยิงคนดูดิจบสกอร์113พลังการยิง114ครับคือเป็นปีที่เทพมากสำหรับบาโชยี่นะใครที่แบบฟูลเชลซีนี้ก็ต้องมีไว้อะครับถือตัวจริงเขาจะยิงแปลกๆก็เถอะครับจริงๆนะผมก็ดูเชลซีนะผมเห็นเขาหลุดหลายรอบทำไมเขายิงออกก็ไม่รู้ครับ แปลกๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้เป็นแฟนเชลซีใครเป็นแฟนเชลซีก็ฟอร์มยังไงบ้างสำหรับตัวนี้ก็บอกกันด้วยแล้วกันนะครับทางคอมเมนต์แล้วกันเนาะแล้วก็ปีกนะครับแกเรตเบลนะครับผมแกเรตเบลครับปีต้นความเร็วของเขาโดดเด่นอยู่แล้วนะครับผมเรื่องดาวอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นบวก5ก็เลยมี5ดาวนิสัยครับมีเยอะเหมือนเดิมครับแต่นิสัยบาดเจ็บได้ง่ายนี่ก็มีทุกปีเลยนะเบลนะครับก็จะเป็นสไตล์ปีกวิ่งเร็วๆค่ามาตรฐานถนัดเท้าซ้ายครับผมโอ้โหปีกอยู่แต่เท้าซ้ายเนี่ยแล้วก็กอเลสก้าครับกอเลสก้าตัวนี้เป็นตัวที่ผมโคตรจะแนะนำเลยนะสำหรับใครที่ต้องการกองกลาง CM FP18 นะครับผมกอเลสก้าปีนี้โอเคมากๆความอึดโคตรเยอะเลี้ยงบอลดีเกมรับอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าก็ใช้ได้เกมลูกนี่ถือว่าเยี่ยมยกนิ้วให้เลยนะครับสำหรับปีนี้ครับมียิงไกลมีจบสกอร์จบสกอร์112ครับนึกว่ากองหน้าครับผมคุณดูครับแถมตัวสูงด้วยนะครับ189นะเผื่อใครยังไม่รู้ครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีครับเอามาบวก3ก็ได้สำหรับใครที่ไม่มีตังค์นะครับผมแล้วก็บูโน่นะบูโน่เคยรีวิวไปแล้วเนาะก็เจ้าพ่อแอซซิดครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้แอซซิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเล่นแผน4 1 3รู้สึกว่าน่าจะได้ยิงไกลซะมากกว่านะครับ yeah. CDM นะครับ CDM เป็นดาริบินครับดาริบินนะครับจะมีข้อสังเกตที่น่าเล่นของดาริบินก็คือต้องมีความเร็วครับดาริบินปีไหนที่มีความเร็วนะครับผมแนะนำให้เล่นครับ คือมันเป็นตัว CDM ที่โอเคมากนะครับมีทั้งความเร็วความใหญ่เข้าปะทะน้ำหนักหรือว่าการยิงไกลอะไรครับผมว่าดาริบินก็ทำได้ว่าถ้าจำไม่ผิดครับยิงไกลยิงไกลนี่ไงยิงไกล104ครับผมคือไม่ได้ยิงไกลดีขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นตัวที่ครบเครื่องครับยิงได้ไม่ได้ดีมากแต่ยิงได้ส่งสกัดเข้าโอ้โหส่งไกลเข้าสกัดอ่านเกมปฏิกิริยาดีครับดูค่าพลังก็น่าจะรู้นะว่ามันเก่งแค่ไหนครับแนะนำครับราคาเท่าไหร่เนี่ย 4,700 M ครับเยอะจัดๆเลยใครฟูลแมนยูก็ต้องเอาเลยเนาะแบ็กซ้ายครับเป็นซินเชนโก้นะครับปีนี้ใครที่เป็นเด็กแมนซี่ผมว่าก็น่าจะต้องลองนั่นแหละครับเพราะว่าซินเชนโก้ทุกปีเนี่ยค่าพลังเขาจะน้อยๆนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ผอมบางมากๆยิ่งค่าพลังน้อยเนี่ยยิ่งทำให้เล่นไม่ดีมากๆนะครับหรือสั้นๆง่ายๆคือกากแต่ปีนี้ครับทำมาเพื่อแบบว่าลดข้อด้อยของปีกากๆของเขานะครับก็ทำมาได้ดีครับสปีดต้องความเร็วก็มีน้อยเหมือนเดิมนะจะเน้นไปที่ความอึดควบคุมบอลเข้าปะทะเปิดบอลส่งสั้นอะไรประมาณนี้ครับเกมรุกก็ถือว่าพอใช้งานได้ก่อนเนาะถ้าอนาคตเขามีความเร็วที่เยอะกว่านี้ผมว่าจะเป็นแบ็กไซด์ของแมนซิตี้ที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีความเร็วเลยครับอันนี้ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่านี่เปลี่ยนปีพิเศษแล้วนะความเร็วยังแค่106นะปกติต้องเกินเกือบ120กันหมดแล้วนะครับสำหรับปีพิเศษครับถ้าบวก5นะ
CB นะครับเบตนาแลกเหรอเบตนาแลกอยู่โปแลนด์นะครับสูง189น้ำหนัก77รูปร่างผอมนะถนัดเท้าขวามีความเร็วนะสปีดต้นมีน้อยไปหน่อยแต่ก็ถือว่ามีนะครับผมรูปร่างใช้ได้นะแต่กลัวจะผอมแค่นั้นเองครับก็วัฒะมงบอลเข้าสกัดถือว่ามีเยอะจัดเลยครับผมต้องลองดูว่ามันจะเก่งแค่ไหนกระโดดมีน้อยจังเลยครับ102ไม่รู้ว่าจะกระโดดหรือเปล่านะเล่นจริงนะต่อมาครับ CB เป็นสกาเลียนะครับสกาเลียตัวนี้รู้สึกว่าเล่น CDM ใช่มาเล่น CDM แต่ว่าเอามาเล่น CB ได้นะครับสปีดต้นความเร็วถือว่าเยอะจัดเลยครับไอปีพวกนี้มันเอาความเร็วมาจากไหนก็ไม่รู้นะคุณดูนะดูดิเข้าปะทะ118ส่งสั้น118หม่งบอล103แต่สูง191ก็คงไม่มีปัญหาเนาะเข้าสกัดอีก105สบายสบายมียิงไกลด้วยนะครับสบายคนดูแบ็คขวานะครับเอ็มบาบูครับผมเนี่ยเอ็มบาบูนี่คือความเร็วนะครับของปีพิเศษปกติเอ็มบาบูก็สปีดต้นความเร็ว90บวกอยู่แล้วนะครับนี่เป็นปีพิเศษบวก5อยู่ในฟูลทีม BLE ความเร็วสปีดต้นนะครับจะแตะ120อยู่แล้วนะครับถ้ารวมกันก็120พอดีเป๊ะนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่โกงแน่นอนแต่ว่าเฟิร์นยังผิดจัดเลยนะสำหรับตัวนี้ครับต่อมาครับอ่านชื่อไม่ออกนะครับผมเป็นภาษาตุรกีครับเอาเป็นว่าผมใจสิริอ่านนะครับคนดูฟังนะครับว่ามันชื่ออะไรเอาไปฟังนะครับคนดูครับอูจานชักร์โอเคนะเผื่อใครไม่ได้ยินครับผมอีกสักครั้งอูจานชักร์ตามนั้นนะครับอูจานชักร์นะครับผมสำรองจะมีแฮร์รี่เคนเดวบอยจินาบี้นะครับเป็น3ตัวที่บวก3อยู่ยังไม่ได้บวก5ก็เลยไม่ได้เอาใส่ทีมนะผมจะมารีวิวฟูลทีมบวก5นะครับผมตามนี้เลยนะครับค่าทีมก็ 53,000 ล้านนะครับผมต่อมาแท็กติกนักเตะครับเอาวิ่งตัดเข้ากลางแล้วก็ไม่ต้องเปิดบอลหรอกบาโชยี่ไม่เอาหม่งไอ้เหี้ยหม่งนะครับผมแบ็คขวาแบ็คซ้ายไม่ต้องเติมหรอกครับยังไงก็เติมอยู่ดีเนาะตามนี้เลยครับต่อมาครับแท็กติกทีมครับเราจะเล่นเป็นต่อบอล นะครับแผน VOE เหรอกองกลางเราเยอะมากครับยิงไกลก็ได้ครับผมกดดัน15 15 30โอเคตามนี้นะครับสำหรับแท็กติกทีมนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของนักเตะ BOE บวก5ชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมป่ะตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับเว็บ12โซนของแท้ต้อง 12-zone.com เท่านั้นนะครับวิธีการเล่นนะครับอยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่นะครับตู้ตุ๊กตาพาเพลินนะครับของรางวัลก็ตามที่เห็นเลยครับผมไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกดเลยดีกว่าครับ yeah.จะได้อะไรกันเอ่ยแต่ผมว่าได้บัตรทูป่ะ huh? น่าจะบัตรทูนะอุ้ยบัตรทูครับผม 1,000 โอ้โหได้ 1,000 ครับผมดวงยังมากดอีกรอบเลยครับ ได้อะไรขอดีๆหน่อยโอ้โห50บาทครับผมก็ใครสนใจเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับฟาวทำไม่ฟาวเหรอชนคนเต็มๆนะเฮ้ยให้มาเปริสิตครับเปริสิตวิ่งตรงครับแล้วจ่ายบอลเข้ากลางมาโค้งๆให้มาเบลยิงด้วยขวาโอ้โหหมาไม่แดกจริงๆครับผมช็อตนี้ครับโกรับบอลอย่าต่อยต่อยเบนนั่นแหละอ้าวเออ oh no นักเตะเออตะบอลได้ครับถือว่าแก้ตัวจ่ายบอลลงล่างมาให้เปริสิตเปริสิตครับเปริสิตจ่ายบอลขึ้นบนมาก่อนครับให้แกเรเบลแกเรเบลนี่โรนโดช็อปเพื่ออะไรไม่รู้ครับปังมีความเร็วมีความแข็งตากรอบดาวบังคารชั้น8แต่บอลได้ครับดันดิบินได้บอลจากบอลเข้ากลางมาบาชูยี่บาชูยี่ตอกส้นแต่ไม่ได้ยังได้อยู่ครับบาชูยี่ส่งต่อมาเปริสิตเปริสิตขอปุ่มนี้สักทีครับผมโอ้โหชนคานดันดิบินมงซ้ำติดเซฟเกป้าชิวๆต่อยไปเปริสิตได้บอลส่งต่อมาบาชูยี่บาชูยี่ติดสปีดครับอย่าไปยอมแพ้เพื่อนบาชูยี่มาชูยี่ครับอย่าไปยอมแพ้มันแค่เบอร์ฐานวิ่งไม่อย่าไปยอมแพ้ว้าวอ้าวมาชูยี่ยังไงได้อยู่จ่ายเข้ากลางเออโอ้โหกอลเลสก้าครับโคตรจะมันเลยครับตอนวิ่งตรงนะครับเปิดมาครับให้เปริสิตบงชนคานอีกแล้วคานได้คานดีส่งมาต่อเบลขอเปิดอีกสักทีให้มาบาสชูยี่หม่งไม่โดนครับผมแล้วก็จ่ายเข้ากลางมากอเลสก้ากดปั่นโอ้โหคานอีกแล้วบูโน่เฟนเดสบูโน่ครับเราเข้าขวาก่อนเปิดมาบัตชัวยี่เออโอ้โหกว่าจะเข้าคนดูผมไม่รู้นะว่าผมตัดไฮไลท์มากี่รอบนะการยิงชนคานเนี่ยแต่ที่ผมจำได้ครับ3รอบแล้วคานเกมนี้ครับตัดบอลได้ครับฝั่งตรงข้ามจ่ายมาให้กอเลสก้าจ่ายผิดแต่จ่ายสวยบูโน่ลูกนี้กดปันโอเค
นาที90บวก3ครับผมหวังตรงข้ามเล่นพลาดนะครับส่งบอลเข้าทางบัชชูยี่ครับจ่ายมาให้กอริสก้าแล้วชิ่งมาสวยๆเลยครับถือว่าจ่ายบอลได้ดีมากเลยนะครับถ้าจ่ายเบี้ยวเนี่ยก็คือขายทิ้งนะครับผมเบี้ยวดาริบินมงคืนบัชชูยี่บัชชูยี่เปิดให้มาเปริสิตโอ้โหเปิดได้พอดีเป๊ะคอนเน็กชันสุดๆยิงมุมบักเข้าไปครับผมสวยงามครับคนดูครับเฮ้ยมันเปิดพอดีมากเลยนะคือแบบว่าฝั่งตรงข้ามก็กระโดดเอาบอลนะแต่ว่าบอลมันพอดีเกินนะข้ามหัวฝั่งตรงข้ามมาที่เท้าเราพอดีเป๊ะเลยครับดาริบินชนไม่โดนบูโน่ให้มาบัชชูยี่มาครับผมจะคึกแล้วนะครับส่งคืนมาก่อนกอริสก้ากอริสก้าให้มาบัชชูยี่ส่งต่อมาเบลเบลกดปั่นสวยครับเบลบีอีบวก5นะครับผมตัวนี้การันตีจากนักแข่งว่าถ้าบวก7เทพแน่นอนครับหรือไม่ก็บวก8นะครับผมแต่ต้องบวก7กับบวก8นะครับถ้าบวก5นี้ผมว่าใช้ปีฮอนนั่นแหละดีแล้วครับลูกนี้น่าจะยิงไม่ถึงครับให้มาบอชโชยี่ดีกว่าบอชโชยี่รับบอลเสร็จล็อกมาวิ่งเข้ากลางแล้วก็ส่งให้เพื่อนครับจ่ายมาครับโอเคครับผมบูโน่เฟรนเดสครับยิงเองไม่ได้ก็มุมนี้ครับต้องส่งอย่างเดียวนะครับฝั่งตรงข้ามไม่ประกบเลยครับเมสซี่ครับก็มาดิครับให้มากอเลสกาครับกอริสก้าส่งมาครับให้เปริสิตครับเปริสิตกับปีเก้โอ้ปีเก้แม่งทันว่ะคนดูปีนี้หุ่นตัวโชว์ส่งบอลให้เพื่อนเร็วส่งให้เร็วนั่นแหละมัชชูยี่มัชชูยี่ส่งขึ้นบนมาให้เบลครับหักเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นชิวๆครับผมเกือบออกครับแต่ปั่นมุมมากครับทำได้ดีมากครับเบลครับตัดสวยให้มากอริสก้าชิงต่อมามัชชูยี่เราจะชิงบอลครับผมตามเทคนิคที่เราตั้งมานะครับเราจะชิงบอลเร็วมากบอกเลยว่าเร็วมากช็อตนี้เร็วมากเร็วจนหลุดโลไดเว่นช็อตติดเซฟบัชชูยี่สไลด์ยิงโอเคครับผมทำดีครับบัชชูยี่ครับสไลด์ยิงลูกนี้ครับเลียดๆเข้าไปเลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับทีม BOE บวก5ชุดนี้ผมจะรีวิวทีละตัวเลยนะครับแบบไม่อวยนะครับเพลิสิตครับทำหน้าที่ได้โอเคมากๆเท้าซ้ายเท้าขวานะครับเท้าขวาจะด้อยกว่านิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าเท้าขวามันจะให้ความรู้สึกแบบขวา4มากกว่า5นะสำหรับผมนะครับบัชชูยี่นะครับเอาตรงๆนะครับก็คือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หาช่องไม่ค่อยดีวิ่งช้าความแข็งไม่มีหม่งบอลก็ไม่ค่อยได้นะครับจบสกอร์ความคมมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าจบสกอร์มันเยอะมากนะครับแต่ว่ากว่าจะได้จบสกอร์เนี่ยหายากมากครับเบลทำหน้าที่ได้โคตรดีใครต้องการเบลอยากได้ PF17 นะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงๆเลยครับผมแถมมี5ดาวด้วยนะครับเอาไปบวก5นะครับบูโน่เคยรีวิวไปแล้วว่าเก่งการจ่ายบอลแล้วก็ยิงไกลนะครับถือว่าดีมากกอริสก้าทำได้ตามที่ผมหวังไว้ครับก็คือเป็นผู้ไปทองหลังผ้าครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นในไฮไลท์เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเป็นตัวที่มีไว้ในทีมก็ทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นนะครับผมทั้งเกมรุกและเกมรับดาริบินครับจะมีข้อเสียตรงพลิกตัวช้านะครับผมส่วนเรื่องการเข้าปะทะก็จะมีบางช็อตที่เบียดตัวใหญ่กว่าไม่เข้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทำได้โอเคนะครับตัวที่ผมประทับใจมากที่สุดในทีมนี้ครับเอ็มบาบูครับผม What? ใช่ครับเอ็มบาบูคนดูอาจจะงงว่าไอ้ยิ้มไปทับประทับใจอะไรมันวะแม่งโคตรเร็วครับเร็วไม่พอแม่งเก่งด้วยชนนิดๆหน่อยๆเอาบอลมาได้หมดเลยครับการเข้าสกัดดีมากครับดีทุกอย่างเปิดบอล นี้ยังไม่ได้เห็นนะแต่ว่าเปิดบอลรอบนึงมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเอ็มบาบูครับแต่ว่าเรื่องเกมรับเยี่ยมมากซินเชนโก้แย่ครับเกมรับแย่เกมลุกก็แย่เปิดบอลไม่ค่อยดีแล้วก็กองหลัง2ตัวสกาเลียพลิกตัวช้าเบนนาเล็กนี่ก็พลิกตัวช้าความเร็วสกาเลียมีเยอะกว่าเบนนาเล็กนะครับผมซึ่งก็ตามค่าพลังเลยถ้าพูดถึงความเก่งก็คือสกาเลียได้7คะแนนเบนนาเล็กได้6คะแนนนะครับผมส่วนโกนี่แทบไม่มีลูกเซฟแล้วเพราะว่าเกมรับเราดีมากเพราะมันเป็นปีพิเศษนะครับผมตามนี้เลยนะครับเอ้ยสำรองนี่ผมไม่ได้เอาลงนะเพราะว่ามันไม่ใช่บวก5นะครับตามนี้เลยนะครับมาดูครับว่าถ้าใครนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานซึ่งเป็นผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ